ับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484การเสริมทักษะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเสียท่าออนทีวีนะฮะเป็นแฟนท่าเรือด้วยนะฮะตอนนี้มาอยู่ที่พัทสเตเดียมนะฮะกับบรรยากาศที่คึกคักมากๆนี่ข้างดูไหมโอ้โหคนเต็มเลยนะวันนี้ไม่มีบอลเตะครับแต่ว่าที่นี่ถูกใช้งานนะฮะในการแข่งกีฬา6โรงเรียนนะครับภายในเขตคลองเตยซึ่งการท่าเรือก็ร่วมมือกับชุมชนนะฮะในการที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับแน่นอนว่างานพิเศษแบบนี้เราไม่มาก็ไม่ได้ซึ่งงานแบบนี้แหละนักบอลท่าเรือของเราก็มาครับมาร่วมงานมาเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์นะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าพวกเขาจะมีสีหน้ามีความสุขขนาดไหนกับการที่ได้เห็นน้องๆเล่นกีฬาแล้วก็น้องๆเนี่ยมีความสุขขนาดไหนที่ได้เห็นนักบอลไอดอลของเขาครับนี่คือธรรมราชสีเราสู้อย่างสิงสิงเจ้าท่าสง่าลำพองศักดิ์สีเรามีดีไม่เคยเจ็บกลัวใครหน้าไหนสิงเจ้าท่าขยันเข้ามาเพื่อสู้ตายคิดคว้าใจง่ายๆไม่มีทางเราคือสิงเจ้าท่านักเลงลูกหนังจากย่านคลองเตยเจอกับใครไม่เคยจะกลัวจะท้อเราสู้สุดใจเราคว้าชัยจะเฉื่อยอยู่ได้ยังไงแบบนี้สู้ตายสู้ตายประกาศให้โลกได้รู้พัทสเตเดียมทำพยาศีถ้าใครไม่แน่จริงอย่าคิดว่าผ่านไปได้ง่ายๆมาดูนมันเล็งเป็นแค่กันสักตั้งจะเป็นไรถ้าคิดเอาสารแต่ไปขอบอกเอาไว้ไม่ง่ายไม่ง่ายอย่าให้ใครเขาเข้ามาย่ำยีแพสเตเดียมแห่งนี้คือธรรมราชสีเราสู้อย่างสิงสิงเจ้าท่าสง่าลำพองศักดิ์สีเรามีดีไม่เคยเจ็บกลัวใครหน้าไหนทินเรารับรองได้หนาวทั้งขั้วหัวใจอย่าหวังได้แต่มองไปเราสู้สุดใจไม่ให้ตอนนี้อยู่กับนิติพงษ์เสรานนท์นะฮะหนึ่งในตัวแทนนักเตะท่าเรือที่มาร่วมกิจกรรมนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะเป็นไงบ้างกับกิจกรรมน้องๆได้เจอเราได้เห็นว่าเราเขาเห็นเราเป็นไอดอลเนี่ยอันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็โอเคดีใจยังมีเด็กๆที่แบบว่ายังมีเด็กที่รู้จักเราเห็นเราเป็นไอดอลนิดนึงก็โอเคครับดีใจดีใจไม่มีใครไม่รู้จักนี่ผมเขาเล่นที่นี่มันต้องมีแฟนบอลรู้จักปื้มไหมที่เวลาเขาแบบว่าเออเขาเห็นเราเป็นแบบเหมือนตัวอย่างในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นสู่เป็นนักฟุตบอลชีพดีใจครับรู้สึกดีเวลาเราทำอะไรดีๆให้เด็กจำแล้วเรารู้สึกดีมีเด็กชอบเล่นผลงานเรารู้สึกดีครับนนท์ตอนเด็กเคยมีโอกาสได้เจอนักฟุตบอลที่เป็นไอดอลตัวเองไหมไม่ค่อยมีนะผมเด็กๆส่วนใหญ่แข่งต่างจังหวัดอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีเลยอยู่แต่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้เจอเราก็ฟันฝ่าของเรามาจนถึงจุดนี้อ้าฝากถึงน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้หน่อยนะฮะการเติบโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพการเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศก็คืออันดับแรกเราต้องมีความตั้งใจก่อนจะทำอะไรมันต้องตั้งใจทำเต็มที่แล้วเดี๋ยวผลงานหรือว่าสิ่งต่างๆนี่มันจะตามมาเองอย่างผมก็ตั้งแต่เด็กก็ตั้งใจมาตั้งแต่เด็ก
โตมาจนแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จหรอกตั้งใจต่อไปได้แล้วได้แล้วได้อยู่ได้อยู่เกือบแต่ยังไม่สุดยังไม่สุดได้ไปได้ไกลกว่านี้ได้ต้องได้ฝากถึงน้องๆให้มาเชียร์ท่าเรือหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวท่าเรือเรากำลังลุ้นอีก6เกมที่เหลือของการลุ้นเลื่อนชั้นในปีนี้ก็ถ้าเด็กๆครับผู้ปกครองอะไรก็อยากให้มาเชียร์ท่าเรือถ้าอยู่แถวนี้ก็มาเชียร์กันเยอะๆว่าเราจะขึ้นไทยลีกครับขอบคุณมากครับเรามีดีไม่เคยเจ็บรู้ใครหน้าไหนสิ่งเจ้าท่าขยันเข้ามาเพื่อสู้ตายคิดคว้าใจง่ายๆไม่มีทางสิ่งเจ้าท่าพยองลำพองศักดิ์ศรีเรามีดีไม่เคยเจ็บรู้เป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่นี่นะทีมไทยสเตเดียมยังคงคึกคักยังคงได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะจากทั้ง6โรงเรียนแล้วก็น้องๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันแบบคึกคักเลยทีเดียวนะครับนักเตะเราก็เต็มที่กับกิจกรรมนี้เหมือนกันนะครับเพื่อให้ได้เห็นได้เจอให้น้องๆได้มาพบปะแล้วก็พูดคุยกันนะครับกับหนึ่งในนักเตะไอดอลของการท่าเรือของเรานะฮะนั่นเป็นช่วงแรกนะครับขอบคุณประธานประกันภัยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวพิเศษที่เรามาฝากครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484รถเทโลอ่ะมารับมารับเอ้ยโอ้อย่างเท่นั่นแหละอย่างเท่เดินแบบหญิงโอ้หญิงมองบอกเฮ้ยโอ้โหนี่มันนักบอลเทโลนี่ว่าเดินอยู่คนอื่นแม่งต่อแถวแบบจะออกที่ต่อแถวประตูเดินออกไปเลยนักบอลเทโลรถเทโลมารับข้างหน้าเดินออกไปเลยไม่ต้องรอต่อแถวหน้าห้องปกครองเลยเอางี้สัปดาห์นี้เนี่ยยังอยู่กันที่บ้านของปอนวรวุฒินะฮะสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงชีวิตประวัติความเป็นมาของการเล่นฟุตบอลแล้วสัปดาห์นี้เรามาดูไลฟ์สไตล์กันบ้างครับผมบ้านหลังนี้เริ่มต้นซื้อไงวันนี้ตัดสินใจซื้อใหญ่มากใช่ครับมันเป็นสวยครับชอบมาดูกันปรึกษาแม่พ่อแฟนไหมก็กับแฟนนะผมแฟนชอบก็เลยเออก็นี่แหละพื้นที่มันได้อยู่นะจอดได้หลายคันใช่หลังสุดท้ายดิไม่ชิดกับใครถึงสองฝั่งไหนครับถ้าชอบผมก็จะตัดสินใจมีงานอดิเรกไหมงานอีกอื่นๆที่ไม่ใช่งานฟุตบอลก็มีครับผมส่วนมากก็จะเพาะน้องหมาไหนกับไปดูไหนได้ครับนี่ตอนนี้มี2เจ้าตัวเล็กครับอันนี้รอที่จะคนให้คนมาใช่รอมีเจ้าของรอพ่อแม่เขามารับไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการใช่ใช่ก็เรียกอันนี้พันอะไรครับบอมเมอริเนียนครับผมพอจะบอกทำมานานยังครับก็ทำมาสักพักหนึ่งนะครับก็คือเดิมทีจะเป็นแฟนทำก็คือแฟนเขาชอบน้องหมาคือเพราะเลี้ยงส่งต่างประเทศก็มีส่งต่างจังหวัดอะไรรับส่งก็มีครับมีก็ส่งไปเรื่อยอยู่ก็ขายไปเรื่อยครับผมขายดีไหมก็แล้วแต่ช่วงใช่ก็ถ้ามีช่วงคนชอบก็มาดูได้ก็คือเราก็เปิดแบบมาดูที่บ้านได้เลยคือเราจะเป็นแบบไม่ใช่แบบเป็นฟาร์มเป็นแบบอันนี้ก็คือเราถ้าลงรูปไปเงี้ยถ้ามีคนสนใจทาง IG ทางเฟซอะไรก็คือโทรมาคุยกับแฟนแล้วก็คือมาดูได้เลยครับอย่าง2ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้จะเริ่มที่ 18,000 ครับอ๋อ 18,000 บาทใช่บอกฝากร้านเลยอันนี้ฝากร้านได้รายการท่าเรือฝากร้านได้ฝากร้านเลยครับผมสุดยอดก็ฝากนี่ครับ IG อะไรครับ IG ด็อกกี้เบอร์รี่ครับผมก็พิมพ์ไปเลยด็อกกี้เบอร์รี่ครับผมครับไปลองดูกันได้นะใช่มี Facebook มั้ยแฟนเพจแฟนเพจก็มีครับมีก็ด็อกกี้เบอร์รี่เหมือนเดิมเหมือนกันนะใช่นะฮะจะติดตามได้ครับผมอ่ะยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนครับว่าชีวิตความเป็นอยู่บ้านหรูหนุ่มเนี้ยบแบบนี้ในห้องนอนเนี้ยบเยอะหรือเปล่าเชิญเลยครับผมนี่อยู่กับแฟนมากี่ปีแล้วครับก็อยู่ 2-3 ปีแล้วครับผมปีแล้วใช่ไงบ้างวางแผนอะไรหลังจากนี้มันมีน้องอะไรยังไงไหมก็วางแผนไปเรื่อยๆครับตอนนี้เก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนนะห้องมี4ห้องใช่ไหมใช่ครับห้องนอนปอนอยู่ไหนอยู่นี่แหละครับผมเดี๋ยวให้กับในห้องเป็นไงบ้างครับตอนนี้เอาน้องหมาไปซ่อนก่อนนะเยอะมากบ้านนี้
โอ้โหเนี้ยบเลยเนี้ยบเลยหุ้ยอารมณ์แบบว่าแต่งอารมณ์แบบคอนโดมิเนียมเลยใช่ใช่ก็คือเป็นห้องส่วนมากก็อยู่ที่ห้องนอนนะเพราะกลับมาก็ประมาณ3ทุ่มแล้วก็ไกลอยู่นะจากท่าเรือ4กลับมาก็คือเนี้ยหมกอยู่นี่แหละครับส่วนมากข้างล่างนี่คือไม่ค่อยได้นั่งเลยใช่ส่วนมากจะเอารับแขกแล้วก็ส่วนมากก็อยู่บนห้องนอนดูทีวีตื่นมาก็ใส่แล้วนิสัยตัวเองเป็นคนแบบไหนเนี้ยบไหมต้องทุกอย่างต้องเป๊ะไหมหรือว่าเป็นคนแบบสบายๆเซอร์ๆแต่ดูจากท่าทางผมไม่ค่อยเซอร์นะดูจะเป็นคนแบบเนี้ยบพอสมควรก็ถ้าถามว่าเนี้ยบไหมมันก็เป็นช่วงๆอ่ะพี่เหมือนแบบจะเป็นแบบสบายผมจะอะไรก็ได้แต่ก็คือแบบไม่แบบไม่เซอร์มากถึงขนาดแบบไม่เซอร์ถุนเลยเงี้ยไม่ได้ไม่เหมือนด่าเหมือนด่านะก็คือแบบก็ชอบแบบเนี้ยบๆนิดนึงดูแบบว่าดูแบบว่ามีสไตล์หน่อยประมาณครับแต่ว่าไม่ได้แบบว่าแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเนี้ยบจนเป๊ะมากขนาดแบบเหมือนเกย์อะไรอย่างงี้โอ้ไม่ใช่แต่ก็โดนทักบ่อยพี่เหรอแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยโอ้โหมีแต่ผู้ชายเขาหาไม่มีผู้หญิงเลยถือว่าเป็นหนุ่มที่ดีอยู่ได้อยู่ด้วยได้นะฮะผู้ชายเขาหาแล้วเดี๋ยวผู้หญิงผมไปเก็บเองโอ้โหตายละเพื่อนสนิทในทีมครับผมในทีมท่าเรือเพื่อนสนิทเราใครก็ผมก็สนิททุกคนนะเอาแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยตบหัวรูปหางอัมหยอกล้อก็ถ้ามีแบบสนิทแต่มาแบบนานก็คือมีสุชนคืออยู่ตั้งแต่อยู่บางกอกด้วยกันแล้วพี่ก็คือเขาว่าแบบก็เล่นกันสนุกกันแบบคุยกันได้สบายอย่างเงี้ยพี่น้องแนะนำดีด้วยใช่ด้วยอายุด้วยประสบการณ์ด้วยเล่นฟุตบอลมาเยอะกว่าเรานะแนะนำไม่ได้ก็แย่แล้วนะก็คือเขาก็เล่าชีวิตของเขาคุยกันแบบกันแบบเริ่มเล่นฟุตบอลเหมือนกันคุยกันจนแบบโหสนิทกันมากรถมีกี่คันทำไมถึงซื้อรุ่นนี้แล้วก็เพราะอะไรก็รถมีตอนนี้มี2คันก็มีฟีดกับแอคคอร์ดคือตอนแรกก็ขับอันนี้ก่อนขับมาสด้า2นั่งได้ไหมได้ครับรู้สึกเริ่มยืนน่าจะนั่งตั้งนานแล้วนะอะไรวะเตียงสบายมากเลยขับอะไรนะก็ขับตอนแรกขับมาด้า2ก็ตอนนั้นมีงบเท่านั้นไงด้วยความที่เราเป็นแบบใหม่ๆอยากมีรถคันแรกเว้ยแบบใจร้อนด้วยแหละคืออยากขับรถอ่ะก็ประมาณก็เลยไปดูมาด้า2ก็คือออกมาด้า2มาก็ผ่อนได้ประมาณ2ปีเปลี่ยนรถอยากเปลี่ยนไปนั้นยังไม่หมดเลยไม่เป็นไรรายได้มันเยอะขึ้นใช่จะก็คือประมาณนั้นครับก็คือเป็นคันนี้2คันนี้ก็เลยไปดู Accord ก็ชอบเพราะว่ามันเท่ชอบแต่งรถไหมชอบนะเห็นรถติ้งอยู่หน้าบ้านตอนแรกคิดว่าเด็กแว้นคลอง6รถกับบ้านชอบแต่งอะไรมากกว่ากันชอบถ้ามากกว่ากันนะผมชอบแต่งรถแต่ก็ไปดูหลายที่แล้วแหละแต่มันไปหาอะไรก็ไม่มีสักทีไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิก็มีแบบเดี๋ยวเชิญมานั่งตรงนี้เลยดีกว่ามานั่งเรื่องเนี่ยโอ้โหแล้วไปจ่อถ่ายเขาอย่างนั้นโอ้โหเขาก็เขินเนี่ยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484แล้วเอางี้พูดถึงเรื่องส่วนตัวกันบ้างกับแฟนนี่คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วตัดสินใจยังไงครับตอนที่เราคุยกันรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันนะนี่เขายืนยูอยู่นะพูดดีๆนะไปเจอร้านเล่างี้ไม่เอารู้จักกันต้องยืนทางเฟซเลยผมทักเฟซไปเลยอ๋อนี่เราใจกล้าหน้าด้านมากนะด้านไปก่อนด้านก่อนทักเฟซไปยังไงเริ่มต้นสวัสดีครับสวัสดีครับสามเดือนไม่ตอบโอ้ยไปเลยค้างอยู่3เดือนท้อไหมก็มีแบบเดี๋ยวเชิญมานั่งตรงนี้เลยดีกว่ามานั่งเรื่องเนี่ยโอ้โหแล้วไปจ่อถ่ายเขาอย่างนั้นโอ้โหเขาก็เขินเนี่ยสามเดือนไม่ตอบแล้วไงเราท้อไหมเรื่องล้มความมั่นใจไหมก็ตอนแรกก็ไม่เขาคงไม่สนใจกูแล้วประมาณนี้ก็คือแต่ก็ชอบอ่ะพี่ก็ยังก็ยังไงอ่ะคือแบบส่องทุกวันไหมส่องทุกวันโอ้ช่วงนั้นก็
เก็บไว้ฝันเลยโอ้โหเลยอ่ะแล้วไงต่อเก็บไว้ฝันแล้วไงต่อแม่งก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้คือแบบมือกูต้องพิมพ์ทักเขาอีกเหรอวะก็ทักไปหลังจากนั้น3เดือนทักไปอีกก็ทักไปเรื่อยๆทักไปเรื่อยจนแบบไม่รู้ฟ้าเป็นใจหรือว่าอะไรโชคชะตาแล้วกันผมลิขิตเขาตอบกลับมาตอบว่าค่ะเฮ้ยเราพิมพ์ไป3เดือนหลังจากนั้นทีมไม่ต่อตอบกลับมาคำเดียวค่ะเป็นไงใจชื้นเฮ้ยเฮ้ยเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วอย่างนั้นก็ตอบกูวะแล้วไงต่อก็ทักกันเรื่อยๆแต่ก็เขาก็เริ่มคุยมากขึ้นเลยเริ่มจากที่แบบว่าคุยกันน้อยนะก็จะเริ่มมาขึ้นก็มีเรื่องคุยมากขึ้นกี่เดือนเดทครั้งแรกโอ้ยก็นานนะพี่นานไหมกี่เดือนครึ่งปีนี่โหเกินนะเกินอะเกินเหรอเป็นปีเลยเหรอโอ้โหอดทนมากนะนักฟุตบอลหล่อมีสไตล์อย่างคุณเนี่ยนะถือว่าคุณอดทนมากนะผมพูดเลยว่าผมเห็นนักฟุตบอลหลายคนเนี่ยไม่อดทนเป็นปีเลยวันเดทวันแรกที่ไหนที่จะพาเขาไปดูบอลนี่เลยเขารู้ไหมว่าเราเป็นนักบอลตอนนี้กับเราแบบบอกเขารู้รู้ครับรู้กันก็คุยกันรู้อยู่แล้วก็คือจะพาไปดูซ้อมเธอไปดูเราซ้อมไหมไปดูซ้อมแบบก็นัดกันเจอที่แล้วนัดเจอที่ฟิวเจอร์แล้วคือตอนนั้นผมอยู่แถวนี้รามินทารามินทาใช่ไหมผมก็ใกล้เหมือนนะก็ไกลแล้วก็คือเอาง่ายคือฟิวคืออะไร ตอนนั้นเอาจริงไม่รู้จักฟิวไม่รู้จักฟิวจริงแต่แฟนคนนัดใช่เขาไม่คนหรอกเดี๋ยวมาเจอกันที่ฟิวใกล้เขาอะไรเงี้ยแล้วฟิวทันแล้วทำไงขับไปดิพี่ขับรถเลยกับรถก็เริ่มขับไปฮะก็คือมีโทรศัพท์ก็เปิดเลยเปิด Google เขาก็พาผมไปปุ๊บไปเจอมาปุ๊บอ้าวแม่งทำไมกูโผล่นุสาวรีวะ มางงนุสาวรีรอบนึงเฮ้ยโหมันอย่างนี้เลยนะใช่คนละยอดเลยนะงงนัดกี่โมงนัดกี่โมงอุ้ยนัดประมาณบ่ายสองไปถึงกี่โมงก็สองนิดๆแต่คือผมเผื่อเวลาเผื่อไว้แล้วแต่คือก็คือไปวนรถเล่นอยู่แล้วกะวนรถเล่นอยู่แล้วคือไม่รู้จักจริงคือฟิวเจอร์คืออะไรไม่เคยไปนะไม่เคยมาถ้านัดตลาดมีนเนี่ยโอเคถูกป่ะโอ้โหเป็นแฟชั่นนี่ซิลเลยไปเดินร้อนแต่เช้าเลยพี่พอตอนเจอกันทำอะไรกันไปกินข้าวดูหนังหรือว่าขับรถพาไปซ้อมเลยก็เจอกันก็มองหน้าก่อนเหมือนในรูปไหมโอ้ยสวยสวยไม่สวยนี่โดนแน่เพราะสวยสวยแล้วไงต่อก็นั่นแหละก็พาเขาไปดูซ้อมแล้วก็ไปกินข้าวก็คือก็แหละเป็นจุดเริ่มต้นการพบกันทีนี้เราก็คุยกันไปเรื่อยก็คุยโทรศัพท์คุยทุกอย่างเจอกันบ่อยขึ้นตัดสินใจมาร่วมทำธุรกิจร่วมอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ก็ประมาณ2ปีที่แล้วมันครับคือคุยกันปุ๊บก็พอเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วก็เลยชวนมาแบบว่าตัวเรามั่นคงแล้วเราก็มั่นใจแล้วก็เลยชวนมาอยู่ด้วยกันใช่ๆทำธุรกิจร่วมกันใช่ก็ทำธุรกิจร่วมกันช่วยกันเก็บตังค์ประมาณนี้มีเซอร์ไพรส์ไหมเวลาวันเกิดหรือวันแบบครบรอบหรืออะไรยังไงก็มีครับแต่ส่วนมากเขาจะเซอร์ไพรส์ผมมากกว่าแล้วยังไงก็วันเกิดผมวันนั้นก็คือผมไปซ้อมบอลก็คือเขาก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็แบบมาจะแบบกินหมูกระทะกันที่บ้านนะกะว่าแค่นั้นพอใช่ใช่แล้วก็มากินหมูกระทะกันก็กินไปได้สักพักหนึ่งทีนี้แบบเขาก็ขึ้นหายไปสักพักหนึ่งเขาก็เรียกผมขึ้นมาข้างบนหน่อยอะไรเงี้ยมาช่วยหาของหรือเปล่าประมาณนั้นพอเดินขึ้นมาก็เปิดประตูมาปุ๊บเจออะไรโหลูกโป่งแม่งลอยเต็มเลยแล้วก็มีรูปหวานมากโอ้โหแบบน้ำตาซึมเลยแฟนผมเลยเซอร์ไพรส์เลยนัดกันเต็มที่เลยกินกันเต็มที่เลยครับเช็คบิลจ่ายด้วยนะเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยโอ้โหท้อเลยกินไปไม่เท่าไหร่หรอกพี่ประมาณ 3,000 กินหรือยัดหาจบเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วทีนี้มาพูดถึงอนาคตฟุตบอลบ้างมองยังไงตัวเองหลังจากนี้กับท่าเรือกับอนาคตในเวทีทีมชาติไหมอะไรยังไงครับก็ในนาทีนี้ก็คือณเวลานี้ก็คืออยากพาการท่าเรือขึ้นไทยลีกให้ได้ในปีนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือเราต้องการแชมป์ดีหนึ่งคืออยากเป็นแชมป์ให้ได้อะครับคือเราแบบอยากทำให้เต็มที่อ่ะคือแบบ
ไม่ว่าจะทุกวินาทีหรือทุกนาทีมันก็อยากทำเป็นที่อยากเป็นแชมป์อยากพาขึ้นไทยลีกอยากมีความสุขครับแล้วก็ถ้าในแบบในชีวิตนะครับก็คือเป็นธรรมดาของนักฟุตบอลทุกคนเอออยากติดทีมชาติติดธงมีชื่อเราข้างหลังจะเบอร์อะไรก็แล้วแต่แต่ขอแบบชื่อข้างหลังภูมิใจสุดละกับเส้นทางของท่าเรือปีนี้เรามองว่ายากหรือง่ายขนาดไหนแต่ยากคือผมคิดว่ามันอยู่ที่ทีมการท่าเรือทีมเราเองเนี่ยแหละคืออย่าเพิ่งไปมองแบบทีมนู้นทีมนี้เลยคือผมแบบคิดว่าทีมเราดีอ่ะคือแม่งดีอ่ะมันดีอยู่แล้วแหละมันดีอ่ะคือเราก็แค่แบบทำมันให้เต็มที่แล้วก็ช่วยกันแฟนบอลช่วยกันนักฟุตบอลช่วยกันทุกคนช่วยกันครับผมมันต้องประสบความสำเร็จได้หวังว่าอย่างนั้นใช่ติดตามกันได้นะกับผลงานของปอนวรุษนะครับในสีเสื้อท่าเรือนะครับแน่นอนว่าฤดูกาลนี้เนี่ยมันมีหลายเลี้ยวหลายจุดเนาะท่าเรือเราเองก็สู้นะตอนนี้อันดับก็ยังอยู่ในโซนเลื่อนชั้นอยู่แต่ว่าก็ต้องไต่ไปให้มันดีกว่านี้เกมในบ้านเนี่ยเราไม่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเราเริ่มกลับมาไม่กดดันกับทีมตัวเองแล้วก็เล่นชนะในบ้านแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยเราต้องแก้ให้หน่อยฝากอะไรถึงแฟนฟุตบอลใครอยากซื้อน้องหมานี่ให้ประกาศร้านทีใครอยากติดตามใครอยากมาฟอลโล่ใน Instagram ใน Facebook หรือใครที่มาขอลายเซ็นเสื้อจะแจกไหมอะไรยังไงฝากได้เลยครับก็ฝากแฟนบอลของการท่าเรือนะครับคือในณตอนนี้ทีมเราก็กำลังดีขึ้นแล้วอยู่อาจจะเลี้ยวไปบ้างอาจจะตกเนินขึ้นสะพานอะไรไปบ้างครับก็ตอนนี้ก็มาแล้วผมคิดว่าก็เริ่มเข้าจุดเริ่มไปเรื่อยๆก็คือตอนนี้เราเริ่มกลมเกลียวกันมากขึ้นแล้วก็คือแฟนบอลเราก็โอเคละช่วยกันสนับสนุนซัพพอร์ตเราอยู่แล้วครับคือเขาดีอยู่แล้วเราก็เหลือเราตอบแทนเขาเราจะตอบแทนด้วยกันพยายามให้เป็นแชมป์แต่ต้องขึ้นดีหนึ่งไอ้ขึ้นไทยลีกยังไงต้องขึ้นไทยลีกแต่คือเป็นแชมป์นี่คือเราก็ต้องการที่จะเป็นแชมป์ด้วยแล้วก็ฝากผลงานผมแล้วกันก็คือในสีเสื้อกันให้เรือก็เบอร์สามพวกครับก็แล้วช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมครับผมก็จะทำเต็มที่ในทุกนาทีที่เล่นแล้วก็อันนี้เลยผมก็ติดตามได้นะครับใน IG ก็ด็อกกี้เบอร์รี่ครับผมก็ใครอยากอุดหนุนช่วยเหลือกันจากใครรักน้องหมาน้องหมาน่ารักน่ารักมากบอกเลยแล้วก็อาจจะมีเสื้อผ้าตอนนี้กำลังจะทำเสื้อผ้าของผมกับแฟนเป็นแบรนด์ตัวเองเป็นแบรนด์ตัวเองใช่ก็ตอนนี้ก็คิดชื่อแบรนด์เป็น Nick and Chic ก็เสิร์ชหาดูได้ใน IG ครับผมก็กำลังทำตอนนี้ส่งไปเรียนอยู่เรียนตัดเสื้อเหรอเรียนตัดเสื้อครับใช่ก็กำลังทำอยู่แล้วก็ใน IG ผมก็วรวุฒิอันเดอร์สกอร์36โอเคโอเคก็ติดตามได้ครับผมนั่นเป็นทั้งหมดนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับกับ2เทปเลยนะกับเรื่องราวของหนุ่มคนนี้นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจเส้นทางฟุตบอลแล้วก็อนาคตหวังว่าจะดีขึ้นหลังจากนี้นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับผม